ส่องคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังที่คองเฟืองได้ลงเป็นตัวจริง2นัดติดแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้สักนัดก็คลิปนี้นะครับเราก็มาเสือกเรื่องชาวเพื่อนบ้านกันอีกแล้วนะตอนนี้นะครับทีมของคองเฟืองอย่างอินชอนก็ยังแพ้ให้กับทีมชนบุก0-2นะครับโดยที่คองเฟืองก็ได้ลงเป็นตัวจริงอีกครั้งแล้วนะครับและก็ยังไม่ค่อยได้บอลสักเท่าไหร่เหมือนเดิมและในนัดนี้นะฮะก็ยังไม่สามารถทำประตูได้สักลูกเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็กินไข่ไปก่อนนะยังทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะฮะแล้วก็โดนออกในนาทีที่75ด้วยนะครับทำให้ตอนนี้ทีมอินชอนนะฮะชนะแค่1เกมเท่านั้น1นัดเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีแต้มเก็บอยู่ที่4เท่านั้นครับอันดับก็อยู่ท้ายตารางแล้วด้วยเรียกได้ว่าอันตรายมากๆนะฮะกับทีมอินชอนของเคลีกนะฮะเอาละเราไปฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันดีกว่านะครับว่าเขาจะคิดเห็นยังไงกันบ้างครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคองเฟืองเป็นกองหน้าที่ดีดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาจะไม่ส่งบอลให้เขาคุณเห็นแก่ตัวคอมเมนต์ถัดไปนะครับดูเหมือนว่าเขาจะโดดเดี่ยวโดยเพื่อนร่วมทีมของเขาเรายินดีต้อนรับคุณกลับบ้านเสมอเหงียนคองเฟืองคอมเมนต์ถัดมานะครับนาทีที่76เมื่อคองเฟืองออกไปผู้เล่นทุกคนในสนามก็เริ่มเล่นสิ่งที่เราเรียกว่าฟุตบอลได้ดีแต่ทำไมเพื่อนร่วมทีมถึงเล่นแย่กว่าที่คาดไว้ในขณะที่เฟืองยังอยู่ในสนามเขาเป็นเพียงผู้เล่นที่เซ็นสัญญาใหม่พยายามที่จะรวมเข้ากับทีมใหม่เพื่อนใหม่และเขาสมควรได้รับคะแนนโดยความพยายามแบบไม่หยุดยั้งตั้งแต่เขามาที่นี่ผิดกับพวกคุณอยากชนะไหมเพียงแค่ให้เขาได้รับบอลจากคุณพวกคุณเป็นเพื่อนร่วมทีมไม่ใช่คู่ต่อสู้ดังนั้นจงใจดีต่อกันพฤติกรรมของคุณเหมือนกับที่เรามักจะเรียกกันว่าการแบ่งชนชั้นคอมเมนต์ต่อมานะครับของเฟือง23เล่นกับผู้เล่นหมายเลข9ได้คงได้ทำประตูใส่ผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามไปแล้วของเฟือง23พยายามเรียกก็ไม่มีการตอบรับคอมเมนต์ทันมากรุณาไล่จอห์นแอนเดอร์เซนทันทีจอห์นแอนเดอร์เซนนะฮะก็คือโค้ชของทีมนี้นั่นเองนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับ4เกมได้แค่1คะแนนเท่านั้นฉันให้คะแนนเต็ม10ในฝีเท้าที่อ่อนแอคอมเมนต์ทันมาครับความรุ่งโรจน์ที่สร้างขึ้นบนหลักการเห็นแก่ตัวเป็นความอัปยศและความผิดคอมเมนต์ต่อมานะครับโค้ชที่ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ทีมที่ไม่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างทีมที่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อเป้าหมายการเอาชัยชนะขาดการทำงานเป็นทีมขาดการเชื่อมต่อผิดพลาดมากมายเมื่อส่งบอลฉันรอและมีความหวังอยู่ใช่ไหมคอมเมนต์ถัดมาครับชอนบุกแข็งแกร่งเกินไปผู้เล่นเล่นได้ดีแล้วอินชอนตรงกลางไม่ค่อยดีและมักจะเสียบอลเราแพ้อีกครั้งฉันหวังว่าเราจะชนะในครั้งต่อไปคอมเมนต์ถัดมานะครับวันนี้แม้แต่ชอนบุกก็ส่งทีม B มาแข่งกับอินชอนสิ้นหวังมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับคุณต้องเปลี่ยนความคิดของคุณหวังว่าจะได้เห็นอินชอนดีขึ้นในรอบต่อไปคอมเมนต์ท่านมานะครับมิดฟิลด์ทั้งหมดของอินชอนอ่อนแอมากทักษะแย่มากทำงานเป็นทีมไม่ดีดังนั้นการพ่ายแพ้เป็นไปอย่างแน่นอนคอมเมนต์ท่านมาครับคองเฟือง23ไม่เหมาะกับกลยุทธ์นี้มันทุเรศไปคอมเมนต์ท่านมาฉันไม่เข้าใจว่าทำไมโค้ชถึงจัดตำแหน่งคองเฟือง23สำหรับตำแหน่ง ST แบบนั้น คอมเมนต์ต่อไปครับฉันคิดว่าคองเฟืองควรเล่นเป็นกองกลางตัวรุกฉันคิดว่าเขาสามารถเก็บลูกบอลและผ่านศัตรูได้
เขาจะเป็นผู้สร้างโอกาสที่ดีคอมเมนต์ต่อมาฉันเสียใจจากข่าวเศร้านี้ถึงอินชอนพวกคุณจบแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่คือทีมสมัครเล่นไม่มีกลวิธีไม่มีเทคนิคไม่มีอะไรเลยผิดพลาดตลอดบางทีนั่นอาจเป็นการก่อกบฏไล่โค้ดไม่มีความหวังคอมเมนต์ต่อมาครับอินชอนไม่สามารถทำอะไรกับทีมชอนบุกฉันมั่นใจว่าทีมถังขยะนี้จะตกชั้นไป K2 คอมเมนต์ท่านมานะครับทำไมคุณไม่ให้ลูกบอลกับคองเฟืองการป้องกันและการโจมตีของผู้เล่นแย่เกินไปคอมเมนต์ต่อมาขาดการเชื่อมต่อระหว่างระบบป้องกันและมิดฟิลด์คอมเมนต์ต่อไปนะครับดูเหมือนว่าเคลีก2กำลังจะได้ไปเคลีกสำหรับอินชอนดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากในปีนี้ Help คอมเมนต์ทันมาครับคองเฟือง23อันดับ1ของโลกและกาแล็กซี่และเอเชียอันนี้ไม่ใช่คอมเมนต์ของเวียดนามนะเป็นคอมเมนต์คนไทยไปปวดคอมเมนต์ท่านมาครับทำไมไม่ส่งให้คองเฟืองทำไมมึงกากไงคอมเมนต์ต่อไปฉันผิดหวังจริงๆกับทีมอินชอนของคองเฟืองคอมเมนต์ท่านมานะครับควรหาโค้ชคนใหม่ผู้เล่นใหม่ผมขอแนะนำผู้เล่นชาวแอฟริกันผู้เล่นชาวกานาพวกนี้เข้ากับคองเฟืองได้คือคองเฟืองคือโลกต้องหมุนล้ออ้อมมันใช่ไหมหมุนรอบตัวมันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโคตรสำคัญตัวเองเลยเว้ยคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณที่เอาคองเฟืองมาร่วมทีมของคุณแต่โปรดเชื่อใจเขาเราเห็นความเหงาของเขาในการจู่โจมดูเหมือนว่าจะต้องหาบอลด้วยตัวเองแต่ไม่ได้รับการส่งจากทีมมันเศร้ามากกับการเล่นถ้าเป็นเช่นนั้นเรากลัวว่าทีมของคุณจะแย่ลงขอบคุณคอมเมนต์ต่อไปครับผมกลับมาเวียดนามกลับมาวีลีกรักคองเฟือง23คอมเมนต์ท่านมานะครับทีมอินชอนเล่นดีๆหลังจากคองเฟืองถูกส่งออกดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ชอบคองเฟืองกลับบ้านคองเฟืองคอมเมนต์ต่อไปนะครับผู้เล่นของอินชอนยูไนเต็ดไม่ดีฉันคิดว่าโค้ชจะต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีที่จะทำให้ลูกบอลอยู่ด้านในประตูฝ่ายตรงข้ามคอมเมนต์ท่านมาทีมมีผู้เล่นที่ไม่ดีมากมายฉันไม่เข้าใจว่าวิธีของโค้ชผิดหรือไม่แต่ความสามารถในการเล่นบอลของผู้เล่นนั้นเป็นปัญหาอย่างแน่นอนทีมงานมืออาชีพแต่ยังเป็นทีมที่อ่อนแอคอมเมนต์ต่อไปนะครับจุดสำคัญคือผู้เล่นมิดฟิลด์ช้าเกินไปโปรดส่งบอลเร็วขึ้นคอมเมนต์ท่านมาครับกองกลางอินชอนเล่นเหมือนเขานอนหลับกองกลางไม่ผ่านคอมเมนต์ท่านมานะครับอินชอนกองหลังเหมือนนอนหลับกองกลางเหมือนเพิ่งเคยเล่นไม่มีอะไรเชื่อมั่นแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับพวกเขาไม่รู้วิธีการจับลูกบอลและส่งบอลอย่างถูกต้องแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับทีมของคุณอ่อนแอเกินไปสโมสรอันดับต้นๆของเวียดนามเนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพของเราก็เอาชนะทีมของคุณได้ขอให้เหงียนคองเฟืองกลับไปเวียดนามเพื่อเล่นที่ดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับกับการสอบคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับหลังที่คองเฟืองได้ลงไปตัวจริง2นัดติดแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้สักนัดเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่ทำประตูได้สักลูกเลยนะมีชนะอยู่ครั้งเดียวคือเกมแรกที่เปิดฤดูกาลนะฮะต่อมานี่โอ้โหแพ้ราบนั่นไหนที่คองเฟืองได้ลงนี่แพ้แทบหมดอ่ะ
โอ้แม่แล้วมันเล่นเป็นตัวจริงแบบนี้คราวนี้ก็ยังทำประตูอะไรไม่ได้นะแล้วสุดท้ายก็ไปโทษคนอื่นโทษโค้ชโทษนั่นโทษนี้โทษไปเรื่อยอ่ะประเทศนี้แม่งแปลกจริงเว้ยแม่งไม่ยอมโทษนักเตะตัวเองอ่ะคือนักเตะตัวเองก็ไม่ได้เก่งเวอร์วางอลังการอะไรเลยก็ธรรมดาแต่ก็ชมเบอร์เกินนะโอ้โหไม่เข้าใจจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับเรานะฮะก็เวลาเราเป็นแบบเนี้ยอย่าไปโทษเขาโทษอะไรแบบเนี้ยโทษใครไม่ได้ขอให้กำลังใจเขาหรือติชมตรงนั้นตรงนี้ดีกว่าไม่ใช่ไปแบบไปโทษว่าเอ้ยคนนู้นนี้อ่อนอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้บอลก็มีแพ้ชนะแบบนี้ล่ะอยู่ที่ว่าใครหาวิธีจัดการทีมฝ่ายตรงข้ามได้โอกาสจัดการมากขึ้นอะไรแบบนี้มากกว่านะครับสำหรับฟุตบอลนะเนาะอันนี้โทษแบบโอ้โหหมั่นไส้ที่จริงก็มีคนเกาหลีมาด่าอะไรแบบนี้ก็มีแน่นอนนะฮะแต่น้อยเพราะว่าเขาไปเชียร์ทีมใหญ่มากกว่าอันนี้มันไม่ได้ทีมใหญ่เนาะอินชอนอะอะไรประมาณนี้นะครับก็ดราม่าทุกนัดนะฮะสงสารทีมนี้จริงๆซื้อผิดเราก็เหมือนกันนะฮะตอนนี้อะไรอ่ะเนี่ยไม่ได้ลงบ่อยๆอะไรนะชื่ออะไรนะบักหน้าตีๆหน่อยอ่ะไอ้นั่งลืมอะไรส่วนเตืองส่วนอะไรไม่ได้เรียกมานานลืมนะตอนนี้ก็ดราม่าเหมือนกันไม่ได้ลงนะฮะแล้วก็ตอนทีมของอะไรอ่ะไอ้กิเลนพยองผู้รักษาประตูใช่ไหมโอ้โหประสิทธิภาพดีมากแพ้ติดกันกันนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะก็สู้ๆกันนะครับแม้จะเป็นเพื่อนบ้านที่แบบไม่ค่อยถูกกันก็ยังไงเราก็ชาวอาเซียนเหมือนกันก็ช่วยๆกันเชียร์กันนะฮะสู้ๆแล้วกันนะฮะโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ